ค่ะมาดูอีกหนึ่งการแข่งขันค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันเชิดสิงโตที่จังหวัดนราธิวาสค่ะโดยทีมอี้เวินของประเทศไทยค่ะคว้าอันดับ1เชิดสิงโตนานาชาติครั้งที่10ทั้ง2ประเภทเลยค่ะในงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะมุชิงเงินรางวัลกว่า 420,000 บาทค่ะที่บริเวณลานหน้าศาลเจ้าแม่โต๊ะมุเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติครั้งที่10ประจำปี2567โดยมีนายอำเภอสุไหงโกลกนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกประธานศาลเจ้าแม่โต๊ะมุท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งคณะกรรมการศาลเจ้านักกีฬาประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวในพื้นที่และจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมพิธีปิดกันอย่างคึกคักค่ะสำหรับการแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติในงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะมุสุไหงโกลกในครั้งนี้ค่ะได้ปิดฉากลงอย่างสวยงามโดยมีคณะสิงโตจากประเทศต่างๆรวม5ประเทศประกอบไปด้วยมาเลเซียจีนไทยเวียดนามและออสเตรเลียแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทคือประเภทค่ายโกน16ทีมและประเภทเสาดอกเหมย16ทีมรวม32ทีมชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลรวมกว่า 420,000 บาทโดยเน้นการแสดงกิริยาท่าทางของสิงโตเป็นหลักและท่วงท่าที่พาดผลคล่องแคล่วมีลีลาเฉพาะทีมที่สร้างความตื่นตาตื่นใจสร้างความประทับใจและเรียกเสียงปรบมือให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากค่ะโดยผลการแข่งขันประเภทค่ายกลนะครับและประเภทเสาดอกเหมยรางวัลชนะเลิศเป็นของทีมอี้เหวินจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยทั้ง2ประเทศได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 150,000 บาทนะครับซึ่งการจัดงานมหาสมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะมุในครั้งนี้นะครับส่งผลให้บรรยากาศในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกและจังหวัดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเต็มไปด้วยความคึกคักมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานและสักการะองค์เจ้าแม่เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งครับ